มาพับตัวกลีบแล้วค่ะกลีบเหมือนกันค่ะ4ที่เราทำไว้ตั้งแต่แรกนะคะออกชั้นชั้นออกมาที่เหมือนเดิม1ใบที่ส่วนกึ่งกลางนี้นะคะให้ตรงจุดนี้ที่เป็นกึ่งกลางยังคงความให้มันแหลมอยู่แต่ว่าด้านนี้เราจะพับลงมาแค่ประมาณ2เซนกว่าๆทั้งสองข้างเลย2เซนกว่าๆเมื่อเราพับแล้วเป็นแหลมแล้วตรงนี้ต้องให้แหลมนะคะเราก็นำสองข้างมาประกบใช้มือสอดเข้าไปด้านในนิดนึงเพื่อจับข้างบนจับให้แหลมนะคะติดสก็อตเทปค่ะตรงกลางเพื่อให้เขาอยู่จากนั้นพลิกค่ะพลิกมาด้านหลังนี้เอาด้านหน้าหลังนี้นะคะแล้วก็หักขึ้นไปปลายแหลมด้านนี้หักขึ้นไปโดยใช้มุมตรงนี้เป็นหลักก็ได้ค่ะตรงท้องนี้ขึ้นไปประมาณเซนกว่าติดสก๊อตเทปที่ปลายนำมาจับเพื่อจะได้เป็นแบบนี้นะคะอันต่อไปนะคะเหมือนกันปลายแหลมประมาณเกือบ2เซนนิดๆนี่นะคะให้แหลมนะคะปลายนี้ต้องให้แหลมนะคะนี่ให้สนิทนำมาประกบเป็นมือสอดติดสก๊อตเทปพลิกกลับปลายขึ้นไปเส้นนิดๆติดสก๊อตเทปพอทำไปเร็วขึ้นเร็วขึ้นเราจะชินและเร็วขึ้นมันจะง่ายเราก็จะจับเขาได้ง่ายขึ้นติดสก๊อตเทปตรงกลางพลิกกลับอาจจะไม่ต้องทำแบบนี้ทีนี้แล้วเราก็พับนี่เลยพับนะคะพับลงไปจับปลายตรงนี้ไว้ติดสก๊อตเทปใช้แล้ว3ใบใบที่44ใบ1เซตสมมุติอันนี้จะต้องทำทั้งหมด4เซตนะคะเพื่อยืดระยะเวลาจะต้องให้ได้1 4เซตนะคะต้องได้4เซตแบบนี้ตอนนี้เรามาเริ่มในการประกอบดอกกันค่ะ